สวัสดีครับผมพีเจมอร์ชแนลนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยมีอาการแบบทำอะไรรู้สึกแปลกๆบ้างไหมฮะเช่นนั่งคุยคนเดียวลุกลิกอะไรแบบนี้นะฮะทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำกันหรือเรียกอีกอย่างว่าพวกไฮเปอร์อะไรอย่างเงี้ยครับกับหัวข้อในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรไปดูพวกคุณเคยมีอาการแบบนี้ไหมฮะเช่นชอบนอนกับพื้นคบเพื่อนที่แบบพูดคนเดียวหรือไม่แบบชอบเดินโซเซเหมือนแบบคนเมาอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็อาการเหมือนพวกไฮเปอร์หรือไม่ก็ไบโพล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งหลายคนมองว่าไอ้นี่มันไม่ค่อยเต็มนะครับแล้วหลายคนรู้ไหมครับว่าเรื่องพวกเนี้ยมันส่งผลดีต่อร่างกายของคนพวกนั้นนะฮะแล้วก็เราเนี่ยควรจะทำด้วยนะครับจะเป็นเรื่องอะไรวันนี้ครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่า8พฤติกรรมแปลกๆที่ดันส่งผลดีให้กับร่างกายของเราซะงั้นนะครับเรื่องแรกนะฮะพวกชอบนอนพื้นหลายคนฮะมีที่นอนดีๆนุ่มโอ้โหไม่นอนครับไปนอนกับพื้นกระเบื้องบางคนก็นอนกับพื้นกระดานอะไรแบบเนี้ยส่วนมากนะฮะเรามักจะพบอาการแบบนี้กับพวกคนแก่นะครับแล้วก็มองว่าโอ้โหคนแก่นี่ไม่ทันสมัยเลยนะฮะนอนแต่กับพื้นอะไรเนี่ยแต่รู้ไหมครับว่าเตียงนอนนั้นทำให้เราปวดหลังแล้วการนอนพื้นนั่นน่ะสามารถทำให้เรานั้นหายจากอาการปวดหลังได้นอกจากนี้นะฮะการนอนพื้นนั้นยังทำให้เรารู้สึกสบายนะฮะเพราะว่ามันเย็นจะกลิ้งไปไหนก็ได้ไม่ต้องกลัวตกเตียงคือหลับสบายยิ่งกว่าการนอนเตียงอีกอะไรอย่างนี้ถ้าไม่เชื่อลองดูเรื่องที่2นะฮะเดินเท้าเปล่าด้วยปัจจุบันนี้นะฮะไม่ว่าเราจะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่นะฮะเราจำเป็นต้องใส่รองเท้านะครับเพราะเราไม่รู้ว่าบนพื้นนั้นน่ะมันจะมีอะไรมาบาดแข้งบาดขาบาดเท้าของเราหรือเปล่านะครับให้หลายคนนั้นขาดรองเท้าไม่ได้เลยก็ว่าได้แต่รู้ไหมครับว่าคนที่ไม่ค่อยใส่รองเท้าและชอบเดินเท้าเปล่าเนี่ยสามารถทำให้ข้อเท้าและกล้ามเนื้อบริเวณฝ่าเท้านั้นแข็งแรงและสามารถทรงตัวได้ดีกว่าคนที่ใส่รองเท้านะครับถือได้ว่าเป็นการบำบัดบริเวณฝ่าเท้าได้เป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้นะฮะสังเกตได้เลยนะครับว่าคนเฒ่าคนแก่ที่เขาไม่ค่อยใส่รองเท้าเนี่ยเขาจะมีอาการปวดขาน้อยมากเลยก็ว่าได้เพราะว่าร่างกายของเขาเนี่ยมีการปรับสภาพและปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติได้อย่างดีนั่นเองครับเรื่องที่3นะฮะการพูดคนเดียวเชื่อว่าหลายคนก็เป็นนะฮะโดยอาการแบบนี้เราทุกคนมักจะนำเรื่องราวพวกนี้มาจากละครนะฮะวันนี้จะกินข้าวกับอะไรดีเนี่ยพูดคนเดียวแต่ก็ลำพึงลำพันออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่รู้ไหมครับว่าการพูดคนเดียวเนี่ยสามารถทำให้เรานั้นผ่อนคลายได้โดยการพูดคนเดียวนะฮะสามารถเป็นการระบายความเครียดโดยเอาออกมาจากภายใต้จิตใจของเราได้เลยก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้นะฮะการรำพึงรำพันคนเดียวเนี่ยทำให้เรานั้นไปสู่จุดหมายที่ประสบผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าการพูดคนเดียวนะฮะเหมือนกับการปรึกษากับคนอีกคนนึงซึ่งระหว่างที่เรากำลังพูดอยู่นั้นสมองของเรากำลังจะคิดคำตอบออกมาเองอัตโนมัตินะครับเอาง่ายคือการรำพึงรำพันเนี่ยช่วยทำให้เรานั้นสามารถคิดแตกยอดออกไปได้หลายอย่างเลยก็ว่าได้นะครับเอาเป็นว่าใครเนี่ยที่ไม่ค่อยมีเพื่อนนะฮะแล้วก็อยากจะมีที่ปรึกษาถ้าไม่อยากง้อใครก็ง้อตัวเองนี่แหละครับคุยคนเดียวแม่งเลยเรื่องที่4นะฮะการยุกยิกยุกยิกการแบบเหมือนสมาธิสั้นหรือไม่ก็แบบอาการไบโพล่ารวมถึงพวกไฮเปอร์นะฮะอาการที่อยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้นะฮะซึ่งหลายคนมองว่าไอ้พวกเนี้ยไม่ค่อยเต็มนะฮะแบบทำอะไรก็โอ๊ยน่ารำคาญแต่รู้ไหมครับว่าคนเหล่านี้มีข้อดีมากกว่าคนที่นั่งเฉยๆนะครับเพราะว่าระหว่างที่เขากำลังลุกลิกอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเผาผลาญพลังงานของเขานะฮะทำให้หุ่นเขาดันดีสรีระร่างกายนั้นสุดยอดลองสังเกตนะฮะพวกไบโพล่าหรือไม่ก็พวกไฮเปอร์ส่วนมากเนี่ยจะมีอาการแบบลุกลิกก็จริงแต่ส่วนมากจะหุ่นดีแล้วก็หน้าตาน่ารักนะครับแล้วข้อดีของคนพวกนี้นะฮะคือแม่งไม่ค่อยเครียดอะไรเลยเรื่องที่5นะฮะกินข้าวทีละอย่างเคยเป็นหรือเคยเห็นไหมฮะที่แบบเราไปตลาดชอบซื้อกับข้าวหลายๆอย่างนะครับมีไข่พะโล้ไปผัดผักแกงฟักทองต้มข่าไก่อะไรอย่างนี้นะครับแต่เวลากินจริงๆเนี่ยกินแต่ไข่พะโล้นะฮะแล้วที่เหลือก็ทิ้งประมาณเนี้ยครับเอาง่ายๆคือเวลากินข้าวฮะกินแค่กับข้าวอย่างเดียวหลายคนนะฮะอาจจะมองว่าคนพวกนี้กินสิ้นเปลืองนะฮะแต่รู้ไหมครับว่าการกินแบบนี้สามารถรักษาสมดุลของร่างกายได้เพราะว่าถ้าหากเรากินทุกๆอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็มีความอยากจะกินไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ถ้ากินอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยพออิ่มอย่างนึงปุ๊บมันก็ไม่อยากกินแล้วเพราะมันอิ่มแล้วอะไรเงี้ยครับทำให้การกินนั้นถึงแม้ว่าจะสิ้นเปลืองแต่หุ่นนั้นก็สมส่วนและก็พอดีนะครับเรื่องที่6นะฮะเข้าห้องน้ำใกล้กับประตูเสมอเวลาเราไปห้างนะฮะเรามักจะเห็นห้องน้ำที่เป็นล็อกใครล็อกมันแล้วก็เป็นแถวนี่เรียงติดกันไปเลยนะครับและเชื่อว่าคนส่วนใหญ่นั้นชอบไปเข้าข้างในนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไพรเวทมันเป็นส่วนตัวดีนะครับมีไม่กี่คนครับที่เข้าห้องน้ำห้องแรกเพราะว่ามันเร็วดีแต่รู้ไหมครับว่าการเข้าห้องน้ำห้องแรกนั้นสามารถช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้และห้องน้ำห้องแรกนั้นถือว่าเป็นห้องที่สะอาดที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับและที่ชู้ในห้องแรกก็จะมีความสะอาดมากกว่าห้องท้ายๆนะฮะเพราะยิ่งท้ายเท่าไหร่ก็ยิ่งอับเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าแบคทีเรียก็จะเยอะตามนั่นเองเรื่องที่7นะฮะปล่อยโตเตไม่ยอมใส่กางเกงใน
เรื่องพวกนี้วงเล็บเลยนะครับว่าเกิดขึ้นกับเฉพาะผู้ชายเท่านั้นชายหลายคนไม่ต่างจากผู้หญิงนะฮะผู้หญิงบางคนเวลานอนไม่ค่อยใส่เสื้อในนะครับและรู้ไหมครับว่าผู้ชายบางคนก็ไม่ชอบใส่กางเกงในเวลานอนเหมือนกันครับเพราะรู้สึกว่ามันอึดอัดนอกจากนี้นะครับผู้ชายบางคนยังนิยมไม่ค่อยใส่กางเกงในไปไหนมาไหนครับก็คือออกจากบ้านก็ใส่กางเกงทับแม่งไปเลยบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยแม่งทำได้ไงแม่งแปลกมึงนี่โคตรยูนิคเลยซ่าแต่รู้ไหมครับว่าการทำแบบนี้นั้นจะทำให้ร่างกายปรับอุณหภูมิให้กับตัวสเปิร์มและสเปิร์มนั้นก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองนะครับดังนั้นนะใครที่อยากมีลูกแล้วมีไม่ได้เพราะว่าสเปิร์มไม่แข็งแรงก็ลองไม่ใส่กางเกงในดูสักเดือนนึงนะครับเผื่อว่ามันจะช่วยได้บ้างเรื่องที่8นะฮะกินกาแฟแล้วก็นอนเชื่อว่าหลายคนกินกาแฟเพราะว่าไม่อยากให้ง่วงนอนนะครับก็มีคนบางกลุ่มนะฮะที่กินกาแฟแล้วก็นอนบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยแม่งโคตรแปลกเลยแต่รู้ไหมครับว่าการกินแล้วก็นอนเนี่ยทำให้ร่างกายนั้นปลอดโปร่งสมองนี่โล่งเลยครับจัดได้ว่าเป็นการส่งผลดีกับร่างกายเลยก็ว่าได้ทั้งหมดนี้นะฮะคือ8พฤติกรรมที่ดูแปลกๆนะครับแต่ว่าส่งผลดีให้กับร่างกายของเราซะอย่างนั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆนะฮะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง PJ หมอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม PJ หมอ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ